ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าญาติคำว่าญาตินั้นหมายถึงคนในวงวานที่ยังนับรู้กันได้ว่าเป็นเครือญาติกันว่าเป็นสายโลหิตต่อกันไม่ว่าจะเป็นญาติฝ่ายมารดาบิดาญาติพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องที่คลานตามกันมาบ้างหรือว่าไม่คลานตามกันมาบ้างหรือว่านับถือการเป็นญาติบ้างแต่โดยใกล้ชิดก็คือญาติที่สืบเชื้อสายกันอย่างใกล้ชิดก็คือพี่น้องนั่นเองถ้าพูดถึงญาตินายทางพระวินัยท่านก็นับไว้7ชั้นหรือว่า7ชั่วคนคำว่า7ชั่วคนเนี่ยบางทีมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าขอสาปแช่งไป7ชั่วโคตรหรือว่าในสมัยก่อนตัดหัว7ชั่วโคตรนะเขาจะว่ากันอย่างนั้นก็เอามาจากคำนี้แหละก็คือ7ชั่วคนทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่โดยนับขึ้นไป3นับลงมา3รวมทั้งตัวเองก็เป็น7ญาติฝ่ายที่นับขึ้นไป3ก็ได้แก่ชั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายชั้นปู่ย่าตาทวดถ้านับรองก็ได้แก่ชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนชั้นตนเองก็ได้แก่พี่น้องส่วนพวกเขยพวกสะใภ้นี่เขาไม่นับเป็นญาติถึงแม้ว่าจะมาได้คนในเครือญาติเราเนี่ยได้กับพี่กับน้องลุงป้าน้าอะไรเนี่ยพวกเขยพวกสะใภ้นี่เขาก็จะไม่ได้นับเป็นญาติคำว่าญาติ7ชั้นจะนิยมเรียกกันอีกอย่างนึงว่า7ชั่วโคตรแต่สมัยปัจจุบันเขาก็จะไม่ใช้เพราะว่าคำว่าโคตรนี่มันแลดูว่ามันเป็นคำด่าคำว่าจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นอย่างเช่นถ้าทำผิดจะถูกประหาร7ชั่วโคตรนะเป็นถึงขนาดนั้นก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายลงไปก็คือลูกหลานเหลนถูกประหารหมดอย่างนั้นเป็นต้นแต่สมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นแต่สมัยปัจจุบันนี่เขาเป็นในลักษณะว่ายึดทรัพย์นะจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามญาติโยมสาธุชนคำว่าญาติอาตมาภาพก็นำมาเสนอให้กับญาติโยมได้เข้าใจจะได้รู้ว่าญาตินั้นเกี่ยวพันกันฝ่ายไหนบ้างก็เพื่อที่เราจะได้รู้บางทีเราก็ทำมาหากินจนลืมไปว่าใครมั่งเป็นญาติญาตินั้นจะนับไปถึงไหนอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร